ไหนๆพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วมาดูกันหน่อยค่ะมีแนวคิดเรื่องของการเก็บภาษีท่องเที่ยวนะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยคุณสรวงศ์เตรียมที่จะเสนอครม.พิจารณาเก็บภาษีท่องเที่ยวคนละ300บาทค่ะเพื่อให้มีเงินมาเติมเป็นกองทุนสำหรับดูแลนักท่องเที่ยวนะคะคาดว่าน่าจะได้เงินมากกว่า 36,000 ล้านบาทและจะนำร่องก่อนสำหรับการเดินทางทางอากาศค่ะเรื่องนี้คุณสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเขาก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินพอพูดภาษีท่องเที่ยวหลายคนไม่คุ้นครับเราพูดกันถึงก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าค่าเหยียบแผ่นดินอันนั้นที่สนามบินที่สนามบินแต่ที่ภาษีท่องเที่ยวที่เขากำลังพูดกันเนี่ยต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า City Tax นั่นแหละในส่วนของการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าทางกระทรวงเนี่ยมีแผนจะจัดเก็บจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเอามาเติมกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยจากนี้จะขอให้เรียกด้วยชื่อใหม่คือภาษีท่องเที่ยว Traveling Tax แทนที่จะเรียกว่าค่าเหยียบแผ่นดินนะเข้าใจตรงกันแล้วนะฮะทีนี้เราจะผลักดันยังไงไอ้เรื่องการเก็บภาษีท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเข้าครม.ก่อนพิจารณาอีกรอบก็คือภายในไตรมาสแรกของปีหน้าตามความเห็นของกฤษฎีกาแล้วก็จะให้มีผลบังคับใช้ในอีก6เดือนหลังจากที่ครม.เห็นชอบแล้วน่าจะเป็นกลางปีหน้าแหละค่ะซึ่งก็อาจจะพิจารณาเริ่มจัดเก็บภาษีท่องเที่ยวทางอากาศก่อนก็คือใครบินมาคุณเสียอันนี้เลยภาษีท่องเที่ยววัตถุประสงค์นะคะว่าคุณเอาเงินมาเข้ากองทุนนี้แล้วเงินกองทุนนี้เอาไปใช้อะไรบ้างส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้ใช้เป็นประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกส่วนจะเอาไปดูแลปรับปรุงบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวค่ะระหว่างนี้เนี่ยก็จะต้องเร่งเตรียมพร้อมเรื่องอื่นๆเพื่อรองรับอย่างเช่นระบบเอาซอร์สก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาบริหารจัดการระบบสองคือต้องเปิดประมูลบริษัทประกันที่จะเข้ามาดำเนินการทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยวกรณีเข้ามาบ้านเราแล้วเกิดเสียชีวิตวงเงิน1ล้านมาบ้านเราแล้วบาดเจ็บวงเงิน 500,000 บาทซึ่งจะเป็นเงินที่จัดเก็บเพิ่มเติมจากวงเงินประกันภัยที่นักท่องเที่ยวทำเองอยู่แล้วในกรณีขาดเหลือเนี่ยก็สามารถเบิกเพิ่มจากกองทุนส่วนนี้ได้นะคะโดยประกันที่จัดเก็บจากภาษีท่องเที่ยวก็จะครอบคลุมการเดินทางไม่เกิน30วันและจากการสำรวจที่ผ่านมาพบว่าต่างชาติส่วนใหญ่ 87% เนี่ยเขามาอยู่ไทยกันเนี่ยยังไงก็ไม่เกิน30วันอยู่แล้วครับแล้วก็ยังมีข้อเสนอแนะค่ะว่าเรื่องของการเก็บภาษีท่องเที่ยวเนี่ยกำหนดให้เก็บ2อัตราสำหรับทางบกกับทางน้ำคิดคนละ150บาทครับแต่ถ้าทางอากาศคนละ300บาทนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องพิจารณาเพราะอันนี้เป็นกรอบเดิมที่วางเอาไว้ซึ่งอาจจะมีการพิจารณาจัดเก็บอัตราเดียวกันไปเลยคุณไม่ต้องมาแยกบกน้ำอากาศคุณเก็บเรทเดียวกันไปเลยดีไหมเพื่อป้องกันการครหาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติส่วนกลุ่มที่เดินทางมาเพื่อค้าขายข้ามชายแดนอันนี้มองว่าเก็บภาษีท่องเที่ยวจะไม่กระทบตลาดนี้เพราะการเดินทางข้ามแดนของคนกลุ่มนี้เนี่ยมีการแสดงบัตรข้ามแดนหรือ border pass ข้ามแดนได้ชั่วคราวไม่ต้องจัดเก็บอยู่แล้วครับครับท่านผู้ชมฮะจริงๆแล้วเรื่องการเก็บภาษีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมันมี2แบบแบบที่เราคุยกันเนี่ยที่เราเรียกว่าภาษีท่องเที่ยวเมื่อก่อนเราเรียกว่าอะไรนะค่าเหยียบแผ่นดินคือมันเป็นการแปลตรงมาจากคำภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าพอคุณลงเครื่องบินมาเลยเนี่ยคุณก็เสียเลยนะครับต่างประเทศก็เกิดแบบนี้ครับก็คือคุณจะเสีย300บาท500บาทอะไรก็แล้วแต่และโดยส่วนใหญ่บางทีเขาบวกไปละเวลาคุณซื้อตั๋วนะครับเพราะฉะนั้นทั่วโลกเขาเก็บกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาคิดว่าตัวเลขที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาไทยเท่าไหร่อันนี้จุดแรกอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะคุยเหมือนกันนะครับแล้วก็เราสามารถเอาภาษีตรงเนี้ยมาพัฒนาประเทศได้ก็คือ City Tax ถ้าน้องนุ่นท่านผู้ชมเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นจะมีการพักที่โรงแรมสมมติค่าโรงแรม100ดอลลาร์100ยูโรมันจะมีภาษีอีกประมาณสัก 10% ค่ะเขาเรียก City Taxมันจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆครับเป็นมหานครทั่วโลกอย่างเช่นถ้าบ้านเรากรุงเทพเก็บได้ภูเก็ตเก็บได้นะครับเชียงใหม่เก็บได้แต่อย่าไปเก็บภูเก็ตเก็บได้แต่ตรังห้ามเก็บทั่วโลกเขาเก็บเป็นอย่างนี้ในเมืองใหญ่ๆอย่างสมมติคุณไปอิตาลีเนี่ยโรมคุณเก็บได้มิลานคุณเก็บได้ฟลอเรนซ์เก็บได้แต่เมืองเล็กๆเนี่ยเขาจะไม่เก็บกันนั่นแสดงว่าคนเก็บก็ต้องเป็นท้องถิ่นนะสิก็โรงแรมแล้วก็เก็บแล้วส่งมอบให้รัฐนะครับข้อดีก็คือมันจะได้เงินจำนวนเนี้ยมาพัฒนาประเทศแต่สิ่งสำคัญอีกแล้วครับเราต้องมาดูตัวเลขที่เหมาะสมที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวเขามีความรู้สึกว่ามันแพงเกินไปและที่สำคัญที่สุดผมย้ำเรื่องนี้หลายครั้งเวลาเราเก็บภาษีเนี่ย
เงินจำนวนนั้นเราควรมาพัฒนาพื้นที่หรือท้องถิ่นหรือในจุดที่เก็บให้มันเห็นผลผมยกตัวอย่างบ่อยไงภาษีนำเข้ารถยนต์ 300% น่ะผมยังไม่เห็นภาพเลยว่ามันจะมีการพัฒนาอะไรที่มันเห็นชัดๆจากการเก็บภาษีรถยนต์ 300% เป็นเวลามา 40-50 ปีนึกออกไหมเสียดายใช่ไหมฮะอันนี้เช่นเดียวกันผมว่าเราเล่นได้2จุดค่าเหยียบแผ่นดินหรือภาษีท่องเที่ยวแล้วก็ซิตี้แท็กนะครับแต่ผมว่าแค่เริ่มต้นเรื่องของค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยยังคุยมา5ปีแล้ว10ปีแล้วนะครับซิตี้แท็กคงไว้ที่หลังก่อนเนาะคงไว้ที่หลังคุยมานานแล้วล่าสุดที่อัปเดตคือเปลี่ยนชื่อครับนะคะ